มาดูเรื่องของ3สารเคมีกันดีกว่านะครับว่าปลายเดือนนี้จะยกเลิกได้จริงหรือไม่พรรคภูมิใจไทยเขาก็โหขึ้นกันเต็มที่นะโดยคุณมนัญญาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยเกษตรให้สัมภาษณ์ถึงการยกเลิกสารเคมีทั้ง3ชนิดนะครับโดยบอกว่าตอนนี้ได้มีการรวบรวมเอกสารเพื่อแบนสารเคมีคลอไฟริฟอสพาราควอดและไกลโฟเสตเสร็จสมบูรณ์แล้วแล้วก็จะส่งต่อไปทางคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์เพื่อลงนามตามขั้นตอนซึ่งก็เชื่อนะครับว่าคุณเฉลิมชัยนั้นเนี่ยจะรับหนังสือหลังวันที่มาทำงานเพราะว่าส่งไปวันที่10แล้วก็พรุ่งนี้คือมาทำงานสิแล้วก็จะแจ้งทุกเรื่องให้ทราบอย่างต่อเนื่องแล้วก่อนส่งให้คงลงนามแล้วก็ส่งให้พลเอกประยุทธ์ซึ่งก็จะรายงานนายกทราบผลวันที่17ตุลาคมนี้แล้วก็จะส่งหนังสือคุณอนุทินด้วยนะรวสารสุขนะฮะรวสารสุขประสานให้ปลัดกระทรวงเกษตรทำหนังสือถึงปลัดอุตสาหกรรมซึ่งเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายแล้วก็รับทราบมติที่ประชุมพิจารณาความเห็นของรัฐผู้นำเข้าเกษตรกรผู้บริโภค4ฝ่ายต่อการยกเลิกหลังจากที่ทางเกษตรเนี่ยแบบมีประชุมมีมติว่า9ต่อ0ให้แบนแล้ววันที่22ที่ประชุมกรรมการวัตถุอันตรายซึ่งมีปลัดอุตสาหกรรมเป็นประธานตามพรบฉบับเดิมจะพิจารณาเรื่องแบน3สารได้แก่พาราควอดไกลโฟเสตคลอไพริฟอสเนี่ยนะฮะที่เป็นอันตรายซึ่งค่อนข้างมั่นใจ 90%มีมติแบนแน่นอนเรื่องต้องจบภายในวันที่22นี้นี่โอ้มั่นใจนะฮะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าหนักใจกับเรื่องนี้หรือไม่นะซึ่งคุณมนัญญาก็กล่าวว่าต้องถามว่าถ้าเขายังเป็นคนไทยอยู่มีเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยยังอยู่ในประเทศไทยนอกประเทศเลยนะเนี่ยท่านก็ต้องฟังเสียงจากพี่น้องประชาชนชาวไทยแต่ท่านไม่ใช่คนไทยไม่ได้กินอยู่กับคนไทยท่านก็ตีตัวออกนอกประเทศไปได้เลยและในการประชุมกรรมการวัตถุอันตรายในวันที่22นี้ส่วนตัวนะครับแทนของกระทรวงเกษตรเนี่ยลงมติเปิดเผยอยู่แล้วส่วนในส่วนอื่นเนี่ยอยู่ที่เจ้ากระทรวงของแต่ละกระทรวง ก็จะต้องบอกคนที่อยู่ในคณะกรรมการว่าต้องเปิดเผยทุกคนต้องฟังเจ้ากระทรวงอยู่แล้วแต่ถ้าหากมีการพลิกโผเชื่อได้ว่าต้องมีการไปรับอะไรมาแน่ที่ทำให้คนนั้นเปลี่ยนแปลงได้นี่คือประเภทว่าถ้าใครไม่เห็นด้วยกับการแบนเนี่ยคือรับเงินมาคืออันนี้ก็ไม่ถูกไปเปล่าอ่ะอันนี้มันก็อาจจะคิดถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมช่วงเปลี่ยนผ่านแล้วจนวันนี้เนี่ยคุณมนัญญาบอกได้หรือยังว่าจะสารแทนมามีหรือยังก็แต่กรรมการน่าจะตอบเลยนะว่าเราเนี่ยถ้ายังไม่อยากให้แบนเพราะเราต้องการให้มีแผนการทำงานในเรื่องของคือมันไม่ได้นะคือกระแสมันมาแรงถ้าสื่อนี่ก็ไปทางเดียวฮะสื่อก็ไปทางเดียวกันหมดยุ้ยคุณปลื้มโอ้โหไอ้นี่ประเภทแบบคือเราฟังเสียงคุณบรรยายดูก่อนครับคือหนักใจไหมถามบอกว่าหนักใจไหมถ้าเขายังเป็นคนไทยอยู่นะคะคือสัญชาติไทยเชื้อชาติไทยอยู่ในประเทศไทยท่านก็ต้องฟังเสียงของพี่น้องประชาชนชาวไทยแต่ถ้าท่านไม่ใช่คนไทยไม่ได้กินใช้อยู่กับคนไทยนี่ท่านก็ตีตัวออกไปนอกประเทศได้เลยครับตอนนี้จะบอกรัฐมนตรีจะบอกไหมว่ามั่นใจว่าไม่คงไม่มีการพลิกโผอะไรแน่ๆในวันที่22ก็หลังจากที่กลับมาเมื่อคืนนี้นะคะก็ได้มาดูเอกสารก็มั่นใจค่ะมั่นใจแน่นอนว่าไม่มีพลิกโผนะคะแต่อะไรจะมางัดไม่ทราบว่าอะไรจะมันงัดได้ค่ะนะคะคราวนี้ถ้าบอกได้เลยนะคะถ้ามีการพลิกโผหรือมีการเปลี่ยนแปลงฟันธงได้เลยค่ะคุณต้องรับอะไรขึ้นรับอะไรมาแน่เลยค่ะคืออันนี้เป็นการขี่กระแสเหมือนกับคุณชาดาก็มาบอกพี่บอกว่าพี่ชายบอกว่าถ้าไปถ้าไม่แบนพาราควอดนี่ก็คือแบบไล่ออกกันหมดอะ อะไรก็คือขี่กระแสฮะคือกระแสสังคมกระแสแบบอย่างที่ผมบอกอะก็บอกกันพักนี้ไม่ต้องมีอุดมการณ์พี่เขามีคนทำ Big Data อยู่ค่อนข้างโอเคไล่ดูข้อมูลสังคมพูดอะไรไปในประเด็นไหนก็มาทำเพราะเรื่องนี้จริงๆแล้วไม่ได้อยู่ในนโยบายของพรรคเขาเลยใช่ไม่อยู่ในนโยบายเร่งด่วนของพรรคภูมิใจไทยเลยนะคือผมก็บอกตั้งแต่วันก่อนแล้วสังคมไทยเนี่ยผู้บริโภคก็ตื่นตระหนกตกใจจากข้อมูลที่บอกโอ้โหนี่มันยานรกนรกชัดๆเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ไหลลงแหลกนั้นแล้วเป็นอย่างงู้นอย่างงี้ 95% เอ๊ะหมายผมบอกว่า 99.99% ของคนที่เป็นผู้บริโภคก็ต้องเห็นด้วยอยู่แล้วแต่ทีนี้เวลาที่เราไม่คิดว่าเอาแล้วคุณเอาอะไรมาใช้บอกไปทำเกษตรอินทรีย์เหรอมีใครทำเฮ้ยมันไม่ได้ทำได้เลยทันทีเนี่ยพี่ก็ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเกษตรกรผมคิดว่าเกษตรกร 95% เนี่ยเขายังใช้อยู่คนที่มันไม่ใช้แล้วเลิกใช้ไปได้เนี่ยมันก็มีอยู่ประมาณสัก 5% คือพวกที่ทำเกษตรอินทรีย์บ้างทำอะไรบ้างซึ่งแบบว่ามันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่าคุณพร้อมหรือเปล่าที่บอกว่าวันที่22นี่แบนปุ๊บแล้ววันที่23ขายไม่ได้อะไรเงี้ยเสร็จแล้วเฮ้ยแล้ว
เกษตรกรที่เหลือทั่วประเทศทำอะไรเวลาเราจะใช้อะไรสักอย่างเนี่ยสมมติคุณจะเอาสารเคมีตัวใหม่เข้ามาเนี่ยมันก็ต้องกรมวิชาการเกษตรมันต้องทดลองอะไรมันต้องแนะนำต้องอะไรเนี่ยมันก็มีการแบบปูพรมต้องมีระยะเวลาช่วงเปลี่ยนผ่านบ้างตัวลงเขาจะใช้อะไรคุณต้องให้ความรู้ก่อนไงว่าคุณต้องใช้ยังไงแบบไหนอยู่ดีแบบว่าถามว่าผมเคยใช้สารแบบนี้มาแล้วสารตัวนี้มันจะทดแทนได้เลยทันทีแบบเดิมปริมาณเท่าเดิมหรือเปล่าคุณก็ยังตอบไม่ได้ไม่มีใครมาบอกซึ่งถ้าเกิดคุณสรุปไม่มีเลยพี่ถึกยังไม่เห็นมีใครพูดคุยกันเลยมีผมเห็นไบโอไทยก็บอกว่ามันมีสารตัวนึงที่ใช้อยู่ในฟิลิปปินส์อะไรนั่นมันของมอนซานโตแล้วก็มันมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นสารเคมีที่มันมีพิษน้อยกว่าหมายถึงว่ามันกำจัดควบคุมได้ไม่เป็นอันตรายต่อคนไม่ค่อยเป็นอันตรายแล้วก็แต่ว่าราคามันแพงกว่ากัน5เท่าแต่เขาก็อ้างว่ามันใช้น้อยกว่ากัน5เท่าแต่กี้ก็ยังคุยอยู่ว่ามันเหมือนเปานาโนอะไรแบบนั้นคนไทยก็เคยชินก็คือก็ใส่เท่าเดิมสูตรเข้มข้นแต่ก็ใส่1ช้อนเท่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ยังงงว่าสรุปแล้วเนี่ยมันใช้ได้หรือเปล่าแล้วมันยังไม่เคยทดลองเพราะมันทดลองอยู่ต่างประเทศอยู่ฟิลิปปินส์อยู่มาเลอะไรแถวเนี้ยอืมเราก็ยังไม่เคยทดลองแล้วเราจะทำยังไงวันที่20ปลายเดือนตุลานี่ใช้เลยเหรออะไรเงี้ยไม่รู้แล้วคราวนี้เนี่ยแล้วจะบอกว่าจะเกษตรอินทรีย์จะทำเรื่องอินทรีย์เปลี่ยนผ่านก็ต้องมีแผนรองรับมาอย่างดีเพราะว่ามันจะต้องพลิกฟื้นหน้าดินใช้เวลานานใช่ไหมสองข้ามไปสู่ทางเลือกอื่นๆมันต้องใช้เวลาเปลี่ยนผ่านพอสมควรนะสำหรับชาวบ้านที่เขาซื้อยงซื้อยาเก็บไว้แล้วเนี่ยก็ต้องเห็นใจแล้วคนที่มียาอยู่ดีกว่าตัวผิดอีกหรือเปล่า